สนับสนุนโดย MPP Accessories อุปกรณ์เสริมมือถือสายพันธุ์ไทยแท้ ID Line 086-998-6899 จัดจำหน่ายโดยร้านคุณจูเสือป่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ส่องผีไลฟ์ครับ EP นี้เป็นเทปนะครับเราบันทึกเทปในวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่27กุมภาพันธ์เนื่องจากว่าวันที่29กุมภาพันธ์เราจะมีวันเดบุญถ้าเกิดเราบันทึกวันที่28แล้วเสร็จดึกตอนเช้าเราต้องตื่นไปอีกน่าจะค่อนข้างลำบากนะครับแต่ EP นี้เราได้นางเอกครับจากทางช่อง8มาเลยคุณผู้ชมเราบอกก่อนนะครับว่าการที่เราได้นางเอกจากทางช่อง8ไม่ได้มีคำสั่งใดๆทั้งสิ้นจากทางช่อง8แต่มาจากอาสาสมัครซะส่วนใหญ่นักแสดงหรือว่าพิธีกรหรือดาราต่างๆที่มาออกช่องส่องผีเขามีความต้องการเองค่ะและเผอิญว่าที่เราต้องแนะนำแบบนี้เพราะเราภาคภูมิใจที่วันนี้น้องขอมาออกรายการเองทำไมครับซันดี้ก็คือจริงๆแซนได้ดูรายการอยู่แล้วค่ะก็แล้วซันก็ชอบเรื่องแบบเกี่ยวกับการมูเตลูอยู่แล้วด้วยมูเตลูเลยเนาะใช่แล้วจริงๆวันนี้ซันก็แบบมีคำถามหลายๆอย่างด้วยแล้วยิ่งแบบมาอยุธยาอย่างเงี้ยซันยิ่งแบบมีคำถามเพราะจริงๆอ่ะซันมีตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วซันก็วันนี้พี่บวยโทรมาพอดีเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมาอยุธยาด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่แซนรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีเอ๊ะข้างในใจอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เราเกือบจะไม่ได้มาเจอกันที่นี่ผมนัดถ่ายทำอีกหนึ่งที่เราเปลี่ยนอยู่3ที่ครับก่อนจะมาลงที่อยุธยาแห่งนี้ค่ะแล้วก็เพิ่งติดต่อน้องแซนดี้ได้หลังจากคอนเฟิร์มหลายเดือนแล้วนะแล้วติดต่อได้ตอนสายๆเท่านั้นเองเกือบจะไม่ได้มาแล้วค่ะตอนนี้ครับทำไมเราต้องอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ที่วัดวรเชษฐ์ครับสิ่งที่เราก่อนที่เราจะถ่ายทำ EP เต็มมีเรื่องราวที่หลายๆท่านคนรู้จักเฝ้าถามเราเยอะมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่วัดวรเชษฐ์ครับวัดวรเชษฐ์มีที่มาที่ไปมีความสงสัยอย่างไรครับอาจารย์เจมคือมีบางคนบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะวัดวรเชษฐ์เนี่ยใช่เป็นวัดที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระนเรศหรือเปล่าแล้วก็มันมีคล้ายแท่นอะไรเนินขึ้นมาคิดว่าเอ๊ะเป็นที่ถวายพระเพลิงท่านหรือเปล่าหลังจากที่ท่านสิ้นพระชนม์แล้วก็มามีโปร่งศพที่เชียงใหม่แล้วก็ย้ายร่างมาที่นี่หรือเปล่าหรือมาทำพิธีครั้งนึงให้สมพระเกียรติอีกหรือเปล่าครับงั้นทีนี้ก็เลยอาศัยน้องแซนดี้ด้วยเนาะมาร่วมพิสูจน์ร่วมกันนะครับแล้วก็วัดที่นี่นะครับวัดวรเชษฐ์เป็นอีกหนึ่งวัดใน3วัดที่เป็นสามเหลี่ยมพลังงานที่คอยปกปักรักษาในการทำพิธีสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ก่อนที่จะแตกค่ะทำไมถึงแตกอันนี้ผมสงสัยส่วนตัวเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับในนี่ครับดวงวิญญาณเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้หรอค่ะเต็มแค่ไหนครับก็เป็นหลักร้อยร้อยร้อยประมาณนี้ค่ะจริงๆที่หนูรู้สึกตื้อๆนี่เกี่ยวด้วยไหมคะหรอเพราะเมื่อกี้แอบคุยกับอาจารย์เรนนี่เหมือนกันว่าแบบอาจารย์รู้สึกตื้อๆนะแต่อาจารย์เรนนี่บอกว่าเขาไม่ให้บอกอะไรอย่างเงี้ยตื้อๆนี่คือหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่พลังงานจะเยอะมีวิญญาณผ่านร่างน้องค่ะมันอยู่ข้างๆน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจมร้อนร้อนร้อนคนลุกคือเป็นวิญญาณลักษณะแบบไหนครับในนี้เป็นวิญญาณคนโบราณค่ะผู้หญิงผู้ชายครับเป็นทั้งผู้หญิงและเป็นทั้งผู้ชายค่ะแล้วเขาจะมาผ่านแซนดี้ทำไมครับเขารู้จักแซนดี้มาก่อนเฮ้ยมีข้างหน้าน้องเห็นนะเห็นอยู่ข้างหน้าน้องแซนดี้คุณกิจครับคุณกิจขออนุญาตครับน้ำตาจะไหลหรอทำไมอ่ะต้องพูดตอนนี้เลยใช่ไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบอกตอนนี้ก็ได้แต่ว่าเขารู้จักมาก่อนเขารู้จักแซนดี้มาก่อนเจอไหมครับคุณกิตหรอแล้วเขาก็มาทักทายยืนอยู่ข้างหน้าน้องครับหรอใช่หุยจริงๆอ่ะหนูค่อนข้างเชื่อคำที่อาจารย์เรนนี่มาจะบอกว่าแบบพี่บุ้ยจำได้เลยพี่บุ้ยยังจำได้อยู่คุยได้เลยหลายอย่างที่เวลาเราเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เชื่อเรื่องนี้มากๆค่ะถามแทนคุณผู้ชมนะครับแล้วโดยส่วนตัวผมก็สงสัยที่นี่คือเป็นวัดวรเชษฐ์ที่อยู่ด้านนอกเกาะเมืองเนี่ยนะครับเป็นวัดมีทั้งวรเชษฐ์ด้านนอกแล้วก็วรเชษฐ์ด้านใน
ชื่อจะใกล้เคียงกันค่ะที่นี่ค่อนข้างเป็นวัดร้างที่แตกต่างจากวัดร้างทั่วไปมีข้างหน้านี่คืออะไรครับพระศรีมาใบเสมาใบเสมาก็คือเป็นประตูแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยรุ่งเรืองมากแค่ไหนครับอะไรนี่รุ่งเรืองมากๆค่ะก็พระปางด้านในก็เป็นสีทองอร่ามอะค่ะเมื่อกี้ยืนข้างๆเลยนี่ใครครับคู่รักเก่าของเขาค่ะเฮ้ยยืนนานมากปกติโอเคไปละธรรมดาเฮ้ยคุณกิตบอกว่าอย่าเพิ่งคุยได้เลยครับคุณกิตครับเฮ้ยพรีวิวนี้น่าเหมือนกึ่งๆ EP เต็มยังไงไม่รู้คุณผู้ชมครับในการถ่ายทำวันนี้ผมเลือก3ที่จริงๆมันเป้าหมายเราจริงๆไม่ที่นี่เลยใช่เราจะไปอยุธยาเหมือนกันคือเราเปลี่ยนมาที่นี่เป็นที่ที่3ใช่ครับภายใน1วันใช่พี่พาเดินดีกว่าไปผมอยากรู้มีอะไรบ้างเพราะเรามีเวลา40นาทีเองจ้ะพี่เดี๋ยวได้รู้เยอะนะไปผมสงสารอ่ะไปเลยครับอ่ะโอเคครับเจอแนวเลยครับด้านหลังเป็นพระปรางใหญ่สวยงามนะครับคุณผู้ชมปึ้งเลยเจอเลยข้างหน้าข้างหน้านี่เจอเลยครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมพี่เจมพี่บอยคุณผู้ชมตามตาพี่กิตไม่ใช่คุณกิตตามพี่เจมไปนะครับข้างหน้านี่ใครครับเรนเป็นนายทหารโอ้แต่งตัวแบบไหนนายทหารก็คือแต่งเป็นแบบไม่ใส่เสื้อใส่แค่โจงอะค่ะแล้วก็ถือดาบแค่นั้นพอค่ะมีแค่นี้หน้าที่ของเขาคือเฝ้าเคยเฝ้าที่แห่งนี้ค่ะหรอที่นี่เป็นวัดหลวงครับกึ่งวังหลวงด้วยค่ะหรอคือเป็นวัดที่กษัตริย์มาอยู่ที่นี่อาศัยที่นี่ด้วยค่ะเอาไว้เริ่มเรียนวิชาค่ะที่ก็บอกวัดแห่งนี้เป็นวัดของพระนเรศจริงๆหรือเปล่าครับจริงๆเป็นวัดของสมเด็จพระนเรศค่ะแล้วก็มีพระอาจารย์ของพระนเรศท่านมาอยู่ที่นี่แล้วก็ที่เนี่ยเป็นคือมีวิชาอาคมอยู่ที่เนี่ยค่ะเหรอแล้วทำไมเป็นวัดล้างอ่ะโอ้เป็นเรื่องปกติที่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นครับที่นี่แรงนะเพราะว่าเรนกล้าพูดได้เลยว่าใครที่แบบเหมือนใครก็มาอยู่ที่นี่ไม่ได้อะแล้วที่นี่เขาเป็นแบบของเก่าของเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่ยอมให้มนุษย์ผู้ใดหรือว่าใครที่จะมาแอบแฝงบางสิ่งบางอย่างที่นี่อะค่ะแซนดี้เห็นไหมค่ะเห็นไหมค่ะเห็นจากในจอเนี่ยเห็นเต็มๆเลยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราคุยกับเรนนี่ว่าสมัยก่อนตรงนี้เป็นทองหรือกระหล่ำเลยเหรอใช่ค่ะทั้งหมดนี่เหรอครับก็ตรงกลางเนี่ยค่ะใช่แล้วก็ข้างๆนี่ก็คือเป็นทองเหมือนกันก็คือสวยมากอ่ะพี่วันนี้มีเสียงพายอยู่โอ้ยๆอ่ะพี่เจมส์เชิญโอ้โหผู้ชมครับผมเคยคุยกับพี่โทนคุงนะครับพี่โทนคุงนี่เป็นนักพากย์บอลและที่เป็นนักพากย์บอลที่ชอบประวัติศาสตร์มากแล้วเป็น FC ช่องสองผีนัดผมเจอกันนอกรอบหลายครั้งคุยเรื่องประวัติศาสตร์กันเค้าบอกคำหนึ่งนี่ได้ดีมากก็จะมีวันหนึ่งที่เขาจัดรายการวิทยุของเขาครับไม่แน่ใจว่าขึ้น99หรือเปล่าเขาจัดรายการที่ไม่คุยเรื่องบอลเลยวันนั้นน่ะน่าจะเป็นวันศุกร์คุยแต่เรื่องประวัติศาสตร์คุยเรื่องผีบ้างแหละเลยคุยในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็คุยสนุกเขาบอกเขาศึกษาประวัติศาสตร์เขาบอกว่าอยุธยาสมัยก่อนเนี่ยคือเหมือนแบบคืออะไรครับร่ำรวยมากอ่ะคืออะไรครับในนี้เขามีความตั้งใจจะมาเฮ้ยสื่อสารหาสมบัติในนี้แล้วก็ตายโอ้เขาจะมาตัดหัวไอ้ตัดเศียรพระแล้วก็จะเอาทองจากในเศียรพระไปแต่เขาถูกคำสาปของที่วัดวรเชษฐ์อะค่ะให้ตายเฮ้ยเหรอจริงคนนี้เลยคนนี้เลยก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะแล้วก็ถูกจองจำให้เป็นวิญญาณเฝ้าที่นี่ค่ะโอ้เขาทำท่าอะไรครับเนี่ยเขาคือเขาทำท่าเหมือนกวนตีนอะพี่กวนกวนทำท่ากวนอ่ะโอ้ดูชอบสำนึกไหมอ่ะไม่สำนึกเหรอไม่สำนึกเขาบอกเขาไม่ผิดเขาแค่เขาบอกว่าเหมือนแบบสมบัติผ่านกระชมไม่ใช่หรอก็มาเอาของไงอะไรเงี้ยก็ตายแล้วก็ตายไปสี่มาหวงของทำไมอะไรเงี้ยหลายหลายครั้งถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นแฟนรายการและได้ชมที่เรามาน้องเซนติเชนครับที่เรามาถ่ายทำรายการโดยเฉพาะอยุธยาเนี่ยนะครับค่ะความรุ่งเรืองในสมัยอดีตเนี่ยอยุธยาเนี่ยนะซันนี่อาจจะนึกไม่ออกนึกถึงแบบวัดพระแก้วออกไหมแต่เป็นทองทั้งหมดเลยคืออยุธยาเนี่ยรุ่งเรืองมากเจริญมากรวยมากนึกถึงประเทศทางตะวันออกกลางที่ไม่รู้ใช้เงินไปไหนเงินเล็กๆอ่ะพี่โทนเล่าให้ฟังว่าเหมือนแบบเหลืออย่างเดียวที่ไม่ทำคือทำถนนด้วยทองค่ะเจริญแบบนั้นแล้วที่วันนี้เห็นไปแบบนี้
บางคนจะคิดว่าพม่ามาเผาเมืองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งนั่นคือเรื่องของศึกสงครามโดยส่วนหนึ่งคือเรื่องของคนไทยเรานี่แหละคนไทยไม่รักกันคนไทยทำร้ายกันเองใช่ไหมเจมส์จริงครับมันคือส่วนหนึ่งคือคนที่หลังจากสงครามเลิกไปแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่ยังรอดชีวิตแล้วก็หนีจากการโดนจับไปที่ร้อยที่เอ็ดร้อยหวายลากไปอ่ะก็จะกลับมาแล้วก็บูรณะเมืองก็ไม่มีเงินก็จะหาตามทองคำมีทั้งคนจีนคนไทยแหละส่วนใหญ่ที่ทำลายก็คือคนพวกนี้รู้จักคำว่าเอ็ดร้อยหวายไหมครับเอ็ดร้อยหวายคืออยู่ตรงแล้วรู้จักที่มาไหมครับไม่รู้ค่ะไล่น้องฟังหน่อยเอ็ดร้อยหวายนั่นคือว่าสมัยก่อนเนี่ยทหารเนี่ยมีไม่เยอะแต่ว่าต้องกลุ่มคนนับร้อยนับพันเพราะฉะนั้นก็จะมีคนวิ่งหนีเขาทำไม่ให้คนวิ่งหนีโดยเจาะรูตรงเนี้ยเท่ากับว่าก็คือเดินแล้วก็เอาหวายร้อยรวมกันใช่เอ็นไว้เอาหวายร้อยเอาหวายร้อยแล้วเคาะรวมกันเป็นเส้นเดียวเดินตามกันเพราะฉะนั้นจะหนีไม่ได้หนีคนนึงอีกคนนึงเจ็บหนีคนนึงทั้งแถวโดนหมดเจ็บทุกคนนั่นแหละแล้วหวายคือเหนียวมากใช่ก็ร้อยผูกเดินกันเป็นขบวนข้ามประเทศใช่ข้ามไปฝั่งพม่าสมัยก่อนการได้เขาไม่ต้องการแผ่นดินเขาต้องการคนทรัพยากรที่สำคัญที่สุดก็คือคนเราก็มีสมัยก่อนคือสงครามต้องเรียนท่านผู้ชมว่าความหดสงครามก็คือความหดร้อยไปสงครามสมัยก่อนเราไปรบที่ลาวแล้วก็เกณฑ์คนลาวเข้ามาที่นี่เหมือนกันนะครับต่อครับเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเป็นแบบนี้ทุกคนก็ทำตามหน้าที่ทำตามที่ผู้นำแต่ละที่การครอบครองดินแดนอะไรนี่คือสงครามในยุคนั้นครับค่ะแล้วงี้เขาจะเดินได้ไหมคะเดินได้ก็ขาเป็นรูถ้าเกิดไปเสิร์ชดูอ่ะมันจะมีที่บางคนก็ทำแบบวัยรุ่นก็มีเจาะเป็นรูจะเห็นเลยรูทะลุตรงนั้นเป็นช่องเป็นช่องว่างแล้วร้อยก็เอาออกไม่ได้ก็ต้องไปมันไม่เสียชีวิตแต่มันไม่ขัดขวางการเดินแต่ว่ามันทำให้ไม่หนีอ่ะใช่ไม่สูญเสียการเดินอ่ะด้านหน้าผู้ชมเป็นพระปรางเดี๋ยวให้ผู้ชมย้อนมาด้านหลังแล้วจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นพระปรางกลางวันนี่สวยมากครับผู้ชมเนี่ยครับวันมีพระปางสองพระปางใช่ไหมโอ้ยพี่เบย์ชีนอะไหนครับพี่เบย์ใส่สองแสงตรงนี้เหรอครับเดี๋ยวนี้มีทางขึ้นด้วยใช่ไหมคะพระปางมีทางขึ้นครับโหยสวยมากคุณชมคล้ายกับที่พระประโทนเหมือนที่พระประโทนพี่นึกถึงพระปางวัดอรุณโอ้สวยมากโอเคใครทำเนี่ยขอบคุณมากครับสวยมากคุณกิตเห็นไหมครับเลนไม่เคยมาที่นี่เลยนะโหลเป็นยังไงบ้างเลนพี่เคยมาปะไม่เคยชีวิตครั้งแรกในชีวิตพี่ไม่เคยนี่คือเข้ามาครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเชื่อว่าไม่เคยมาที่นี่ไม่เคยเช่นกันนะคะเคยแต่แบบขับผ่านแล้วเราก็แบบไม่ได้แบบลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเนินดินอยู่ข้างหลังพระปางไปดูกันไปดูอ่ะไปพี่เจมส์วันนี้นะครับใครที่เพิ่งมาดูสองพีไลฟ์เป็นบันทึกเทปนะครับเราจะมาดูดิเต็มเลยอ่ะทำให้ใครสงสัยในเรื่องมุมมองของเราว่าที่นี่เป็นที่ถวายพระเพลิงของพระนเรศจริงหรือไม่นี่คือวัดวรเชษฐ์นะครับสังเกตง่ายๆฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นหมู่บ้านวรเชษฐ์ด้วยเห็นด้านหน้าไหมพี่เจมส์เดนนี่คุณกิจตามพี่เจมส์เหรอครับข้างหน้าเดนนี่ตรงไหนนะครับทางด้านหน้าก็เจอเลยทางขึ้นตรงนั้นค่ะคุณกิจทางขึ้นก็เจอเลยที่นี่จะมีปู่โสมพี่เห็นไหมคะเห็นครับเจอเนาะที่นี่จะเป็นปู่โสมค่ะจะมีปู่สมคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติของที่แห่งนี้ด้วยค่ะอุ้ยท่านแต่งตัวยังไงครับท่านแต่งตัวเป็นคนที่เป็นทหารค่ะแล้วก็มีพราหมณ์ด้วยไม่ได้มีแค่ดวงเดียวนะคะมีตรงนี้มีประมาณ5ดวงวิญญาณ5ดวงจิตที่เข้าเฝ้าที่อยู่ที่เนี่ยค่ะเหรอตรงไหนบ้างอ่ะก็มีตรงทางขึ้นนะคะทางขึ้น1ดวงเลนนี่นำชี้เลยครับมีตรงนี้1เลนนี่นำชี้เลยครับแล้วก็มีตรงนี้ค่ะโอเคอุ้ยเจอจริงด้วยตรงนี้1ตรงนี้1ค่ะแล้วก็มีทางขึ้นฝั่งนี้ค่ะที่เห็นไหมแล้วสุนัขตัวนี้คือเป็นผู้เฝ้าที่เนี่ยค่ะแล้วภารกิจถึงจะกลับมาเกิดก็ต้องกลับมาเป็นหมาเขาไม่ได้เป็นทหารไทยหรอใช่ค่ะเขาไม่ให้เข้าภาพหรือยังไงเขาไม่ให้เข้าที่ตรงนี้จะขึ้นได้เฉพาะผู้มีศีล227แล้วก็กษัตริย์เท่านั้นหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้นค่ะเราไม่ประโทนนั้นเราไม่ขึ้นดีกว่าด้านในเคยเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ตอนนี้ยังมีไหมครับตอนนี้เลนว่าน่าจะได้มีการขโมยไปแล้วนะเหรอแล้วด้านในก็จะมีที่เก็บสมบัติหรือว่าเก็บพระเครื่องโบราณด้วยค่ะยังมีเหลืออยู่ยังมีเหลืออยู่ใต้นี้แหละค่ะแต่ว่าก็มีการบรรจุเอาไว้เยอะเลนแป๊บนึงเซนดี้
เมื่อกี้นอนอยู่คุณผู้ชมใช่พ่อเราเดินมานี่วิ่งมาเลยมาขวางทางทำไมอ่ะเขาไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นลูกคนลุกเลยอ่ะไม่ให้ขึ้นให้ขึ้นได้ไหมไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ขึ้นหรอกครับแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ใช่ไหมทำดีแล้วครับไม่ขึ้นหรอกค่ะอยู่ต่อไปลูกเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเจอครั้งแรกเพิ่งเจอครั้งแรกในชีวิตเนี่ยดูคุณผู้ชมเราถ้าเกิดอันนี้โปรดใช้มีดวงวิญญาณยืนอยู่ข้างๆสุนัขไงแล้วเขาก็ลูบหัวหมาอยู่พี่เจมส์ลองดูแล้วเขาก็อยู่ข้างๆสุนัขตัวเนี้ยพี่ลองดูสิจับได้ไหมไปแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนี่คือเห็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับแล้วก็ผมเมื่อกี้ผมเห็นสุนัขหรือน้องหมาเนี่ยนะครับยืนขวางอยู่ตรงกลางพระปรางเลยจริงๆแล้วที่ตรงนี้เป็นที่สมควรที่จะต้องสงวนเอาไว้เอาความเป็นจริงว่าเป็นสถานที่โบราณนะคะมีทั้งอิฐมอนก้อนโบราณเก่าอยู่เวลาที่เราเนี่ยเดินขึ้นโดนลงไปเนี่ยของเราเนี้ยจะสามารถเสียหายได้เพราะสิ่งที่เนี่ยมีอายุเป็นหลายร้อยปีถูกไหมคะอันนี้ถ้าพูดตามปกติแล้วแต่ถ้าในเรื่องของโลกวิญญาณแล้วค่ะที่ตรงนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณสามเหลี่ยมพลังงานใช่แล้วก็พระเถรคันช่องท่านมักจะมาสวดมนต์แล้วก็เหมือนสวดอะไรก็ไม่รู้อยู่ด้านบนนะคะท่านมหาเถรคันช่องท่านมหาเถรคันช่องท่านจะมาทำพิธีสำคัญที่นี่ท่านเป็นใครครับอาจารย์เจมท่านก็ถ้าเกิดใครดูภาพยนตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศน์นั่นแหละจะเห็นว่าท่านมีพระอาจารย์คนหนึ่งที่คอยดูแลคอยสั่งสอนดูแลตลอดเวลาท่านมหาเถรคันช่องนี่ในตามที่เราทราบก็คือเป็นพระมอญค่ะแล้วสมัยนั้นเหมือนเป็นพระอาจารย์ของพระนเรศใช่แล้วตัวท่านเองเนี่ยที่ท่านได้มีโอกาสเป็นพระอาจารย์พระนเรศตอนที่ท่านน่ะได้รับข่าวมาว่าทางฝั่งโน้นเนี่ยที่พระนเรศต้องไปอยู่ที่อีกฝั่งนึงนะครับย้ายประเทศไปอยู่อีกฝั่งนึงจะทำการฆ่าก็เลยแบบออกวางแผนว่าให้ไปสู้รบตรงนี้ท่านรู้ข่าวจากลูกศิษย์ของท่าน2คนหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เลยให้ไปตามพระนเรศมาแล้วบอกอันนี้พระนเรศก็เลยนิมนต์ท่านมาอยู่เมืองไทยนี่คือเรื่องราวที่เราศึกษามามีใครเล่าได้ไหมว่าทำไมมีพญารามไหมคะพี่พระมหาเถรคันช่องถึงได้พยามใครนะฮะพญารามพยามรามพญารามลาครบเหรอรามเฉยๆค่ะพญารามไม่ทราบมีไหมครับจะหนึ่งพญารามมีไหมครับมีไหมครับมีครับมีเป็นใครครับจะหนึ่งวันนี้เลยผู้ชมวันนี้บังเอิญว่าวันนี้อาจารย์หนึ่งนี่เป็นแบบนี่คือเขามีไม่เป็นไรอาจารย์หนึ่งพูดตามปกติได้ครับเสียงอาจารย์เสียงพี่หนึ่งหายไปอาจารย์ทำไมหล่อเสียงอาจารย์หนึ่งเองอาจารย์ไม่ใช่โควิดอาจารย์2019นะไม่ใช่เมย์คุณเสียงแอบเพราะว่าอะไรอาจารย์หนึ่งหมวกหล่อกับพวกผมทั้งหมดเลยดีแล้วฮะผมชอบอาจารย์ขาตกหล่นไม่เป็นไรได้ครับอาจารย์หนึ่งเสียงแอบเพราะอะไรครับพอดีแพ้อากาศแพ้อากาศมาจากทางมาจากจังหวัดมาจากลาวครับลาวเลยโอเคลาวลาวไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงไม่รู้คุณผู้ชมครับพญารามคือใครครับก็คือในช่วงนั้นเนี่ยก็พญารามเนี่ยสมัยของพระนเรศใช่ไหมครับพระนเรศก็เป็นอยู่ทางด้านฝ่ายมอญฝ่ายมอญครับก็เป็นหนึ่งในคนที่ส่งข่าวด้วยเช่นกันพญารามที่ส่งข่าวว่าพระนเรศจะถูกใช่ครับใช่ครับพระละปัดหรือฝั่งเดียวกับพระนเรศครับฝั่งเดียวกันครับฝั่งเดียวกันเหรอที่มาบอกอ๋อที่รักที่แบบพลิกนี่ไงลูกลูกศิษย์ของนี่แหละมหาเถรมหาเถรคันช่องที่ช่วยพระนเรศเขามีพญารามกับพญาอะไรนะคะมีสองคนอีกคนหนึ่งเดี๋ยวนะผมพญาเกียงฮะที่ผมไม่แน่ใจพอดีนี่ไงแบบเฮ้ยใครจริงไหมเนี่ยค่ะก็นานาจิตตังอะค่ะแต่เชื่อไม่เชื่อนะคะคือถ้าเกิดเคยเกิดเป็นคนแล้วก็คอยดูแลที่แห่งนี้แล้วก็เสียชีวิตไปเหมือนแบบเกิดเป็นคนแก่ๆแล้วติดเหล้าแต่คอยดูแลตรงเนี้ยค่ะเมื่อประมาณหลายสิบปีที่แล้วครับคุณลุงแล้วก็เสียชีวิตเป็นคนนี้พระยาเกียรติชาติเคยเป็นพญาเกียรติซึ่งพญารามที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็พูดแบบเนี้ยค่ะพญาเกียรติอ๋อพญาเกียรติคือเขาจะใส่ผ้าใหญ่ๆเลยอะโพกแล้วก็มีจุกตรงเนี้ยแล้วก็หูตังหูใหญ่ๆสุนัขตัวนี้อดีตชาติชาติก่อนนู้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะ เพราะว่าเขาคอยดูแลเฝ้าตรงนี้แหละหน้าที่ของเขาคือคอยดูแลอาณาเขตของพระเถรคันช่องท่านไว้
ก็เป็นสิทธิ์นะเนาะเป็นสิทธิ์ท่านแหละสิทธิ์มหาเถรขันธ์สิทธิ์ทุกชาติพบอ่ะโอ้มีวิญญาณเคยเล่าดวงวิญญาณตรงเมื่อกี้ครับท่านพราหมณ์ท่านนึงบอกหนูว่าครูบาอาจารย์เหมือนพ่อแม่เดี๋ยวนะหนูพูดยังไงหนูพูดไม่ถูกอ่ะเอาพูดตามเหมือนแบบเหมือนครูบาอาจารย์เหมือนพ่อแม่ล่ำเรียนวิชาก็เหมือนถวายชีวิตให้ไม่ว่าจะเกิดกี่ชาติกี่ภพก็ต้องเป็นเหมือนเป็นพ่อแม่ทุกชาติไปมันประมาณแนวเนี้ยต้องทดแทนบุญคุณเปรียบประหนึ่งเหมือนพ่อแม่เอาเนี้ยคุณผู้ชมส่องผีไลฟ์คราวนี้เหมือน EP เต็มเลยครับทีนี้เพราะว่ามันมี2ที่ขณะที่เรามาเนี่ยคุณผู้ชมเราต้องการมาดู3เหล่าพลังงานรวมถึงปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่เฮี้ยนที่สุดในประเทศเฮี้ยนขนาดที่ว่าให้คนใครที่เอาสมบัติไปเนี่ยต้องเอากลับมาคืนแล้วก็มาแขวนคอที่นี่เพื่อให้ตายตกตามกันหลายศพแล้วด้วยทีนี้ถามก่อนนะว่าหน้าตาของพญารามเป็นอย่างไรเพราะว่าเสิร์ชในเสิร์ชใน Google ไม่มีใครบันทึกเป็นผู้ชายหน้าตอบๆยาวๆค่ะคิ้วเข้มๆตาคมๆผิวคล้ำจมูกโด่งปากแบบเหมือนปากเล็กๆอะค่ะแล้วก็เป็นผู้ชายมีหนวดเรามีเคราหนวดไม่ค่ะเยอะกว่าเป็นเคราหนวดแต่ไม่ยาวแล้วก็แต่งตัวแบบเป็นผู้ชายที่ตัวไม่ค่อยสูงแต่ว่าตัวล่ำใหญ่อ่ะค่ะแล้วก็ไม่ใส่เสื้อแต่ว่ามีอะไรพาดตรงนี้ก็ไม่รู้แล้วก็เป็นจงกระเบนค่ะแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าค่ะแล้วก็มีกำไรข้อเท้าด้วยนะคะประมาณนี้แต่ถ้าใส่ตรงหัวอันใหญ่ๆสมัยก่อนใครที่เป็นระดับเจ้านายจะต้องมีตังหูใส่สมเด็จพระนเรศสมัยท่านอยู่ที่นู่นท่านก็ใส่ตังหูแล้วก็มีหมากเหน็บหัวเอาไว้ทำไมก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเป็นเช่นหมากม้วนๆแล้วก็เหน็บหัวเอาไว้อะค่ะในหนังเราก็เห็นแต่ผมไม่เข้าใจกันทำไมอาจารย์หนูไม่เห็นในหนังพี่แต่เขาเหน็บหูท่านเหน็บหัวเอาไว้อ่ะนึกไม่ออกครับคุณผู้ชมแต่เราจะไม่ลืมประเด็นที่เราตั้งใจมาคือเนินดินด้านหลังที่ว่าเป็นถวายพระเพลิงของพระนเรศหรือไม่อ่ะตามไปเลยครับแต่เราจะไม่ขึ้นนี่เนาะเราอ้อมไปดีกว่าไม่ค่ะท่านไม่ให้ขึ้นอ่ะพี่พี่ก็ไม่อยากขึ้นครับพี่มีประสบการณ์เยอะครับ ขึ้นแล้วเดี๋ยวเจ็บขาคุณผู้ชมตามจะเจมดีกว่าครับอยากให้ผู้ชมได้มาเหมือนแบบมากับเราจริงๆเลยจริงๆอันนี้เหมือนนะจะเป็น EP ใหญ่ๆหน่อยเนาะใช่ใช่เอาไว้โอกาสหน้าไทย EP ใหญ่เดินไปข้างหลังเลยดีกว่าพี่เจมไปใต้ต้นไม้ต้นนี้ค่ะพี่เจมเห็นไหมหนูมีงูไหมพี่เนี่ยเยอะมากครับพี่กิตตามพี่เจมพี่เจมรอคุณกิตนะครับป่ะพาไปหน่อยมีทั้ง4ด้านประตูเลยค่ะพี่เดินไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปครับป่ะหนึ่งเชิญครับตรงนี้เขาสร้างทั้งประตูทางขึ้น4ทิศอะค่ะพี่ครับเขาบอกมาคู่รักเก่ายังตามน้องเข้ามาไหมมีค่ะโอ้ยเดี๋ยวเราไปคุยตรงนู้นเขาจะไปได้ไหมครับเลนี่อ๋อเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วล่ะค่ะแปลกเนาะมาที่เนี่ยกับตรงนั้นเขาเชื่อมกันอะพี่เชื่อมกันไหมคือสามเหลี่ยมพลังงานไงทำไมเขาถึงเชื่อมกันอะมันมีอีกวัดหนึ่งคือวัดมหาเถรกันช่องเลยเป็นอะไรคะคนลุกค่ะเซนิคนลุกต้นไม้เต็มเลยพี่หลายดวงจิตเลยคุณกิตอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับคุณกิตดูตามพี่เจมส์หน่อยครับพี่เจมส์จับได้ยังคุณผู้ชมที่นี่คือหนึ่งในสามเหลี่ยมพลังงานในสมัยพระนเรศวรมหาราชเลยนะครับที่นี่เขาเชื่อว่าถ้าทำพิธีสวดมนต์พร้อมกันนี่นะครับจับได้ตัวใหญ่จับได้ตัวใหญ่แต่ปีนขึ้นบนต้นไม้ไปแล้วหุยเขาเป็นใครครับทำไมถึงปีนขึ้นบนต้นไม้ครับเขาเป็นมอนเสียงว่าวันนี้มอนเยอะเนาะวันนี้เป็นวันมอนพี่อ๋อฮะมาพี่เจมมาตรงไหนครับเนินดินไหนครับอะไรเอ่ยไปวันนี้พระนเรศวรท่านสร้างนะคะโอ้ด้านหลังมีครับอุ้ยโหผมก็ไม่เคยมาคุณผู้ชมเลนี่ชื่ออะไรครับชื่อปู่โสมมีปู่โสมผมจะใช้อยู่ถังเนี้ยค่ะแล้วตรงนี้ครับตรงไหนเนินดินข้างหลังมีไฟเนินดินตรงไหนพี่ไม่รู้ครับตรงไหนคุณหนึ่งคุณ
ต้องไปด้านหลังด้วยครับอ๋อไก่ใช่ไหมโอ้โหมุมนี้สวยนะไปโอ้โหเหมือนตอนกรุงแตกเลยพี่เออคุณผู้ชมครับภาพนี้คือเหมือนตอนกรุงแตกเลยเหรอเนี่ยใช่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 เหมือนเหมือนจริงคือไฟสว่างแดงเหมือนกลางวันอะคงสว่างมากกว่านี้ก็ราวๆประมาณนี้พี่น่าจะถ่ายภาพไปภาพเหมือนตอนกรุงแตกเหรอคือมันแดงแบบนี้เหรอเล่นใช่ค่ะแดงแรงกว่านี้อีกนิดนึงอะเหรอคือมันจะแดงขึ้นมาท่วมฟ้าเลยว่างั้นเถอะใช่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 เอาเมืองทั้งเมืองไฟลุกทั้งเมืองถ้าเกิดภาพภาพนี้เป็นบรรยากาศสมัยอยุธยาตอนกรุงแตกไฟไหม้ดวงจิตดวงวิญญาณเป็นไงบ้างครับเรนดวงจิตดวงวิญญาณเป็นไงบ้างขณะที่ไฟไหม้ฮะร้องไห้ร้องไห้เหรอร้องไห้สิพี่ไปครับผู้ชมเป็นการเดินที่แม่นี้ผมไม่ได้ศึกษาก่อนเลยนะผู้ชมเนินดินตรงไหนอ่ะมันอยู่ใต้เมืองไกลไหมอาจารย์ไม่ไกลน่าจะไกลเหมือนกันนี่นี่นี่อยู่นี่แค่นี้เหรอครับข้างหน้าเป็นวัดหรือเปล่าพี่นี่น่าจะตรงนี้เดินกันดีๆด้วยนะครับละงมเลยทีเดียวเชียวอันนี้มีรั้วหรือเปล่าไม่รู้กินหอมๆไหมคะนี่แหละนี่แหละไม่ได้มีนะพี่นี่ทางนี้เลยไม่ได้กินอ๋อเนินดินตรงนี้อ่ะเดี๋ยวจะได้กินนะเป็นป่าแล้วเดี๋ยวใช่ป่ะน้องจังแต่ว่าตรงข้างหน้านู้นน่ะเหมือนได้กินก่อนทางเข้านู้นเลยค่ะเขาตามเองอ่ะเข้านี้พี่เจมเพราะว่าตอนที่อาจารย์เลนี่เดินผ่านแล้วหนูได้กินตอนที่อยู่ข้างหน้าตรงนู้นเลยค่ะก่อนที่เราจะเข้ามาถ่ายใช่อันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันกลิ่นแปลกๆแล้วแบบหอมมากค่ะนั่นแหละค่ะเขาเดินตามตัวเองใช่แล้วนี่เลยตามใครคะเลนี่ครับตรงไหนครับเดินดินน่าจะไปรู้ไหมเข้ามานานมากคือต้นไม้ปิดบังหมดแล้วจะบังหมดแล้วเนาะไม่เป็นไรตรงนี้ข้างหลังเป็นเนินดินใช่ไหมใช่ค่ะทำไมอาจารย์ถึงค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นตรงนี้ครับไม่ครับเคยเข้ามาเคยเข้ามาแล้วเนี่ยเคยมาแล้วเข้ามาเนี่ยค่ะก็แม่น้ำเจ้าพระยาโซนประมาณนี้แหละพี่อ๋อตรงนู้นเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะครับแล้วตามที่อาจารย์หนึ่งศึกษาเนินดินนี่เขาทำมาเพราะอะไรครับ ผมเข้าใจว่าเดิมเนี่ยคงเป็นที่ซ้อมเป้าซ้อมสำหรับยิงเป็นที่ซ้อมเป้าของทหารใช่ครับในการยิงปืนยุคไหนครับประมาณตั้งแต่รัชกาลที่หกที่เจ็ดอ๋อตั้งแต่สมัยรอหกรอเจ็ดเป็นที่ถวายพระเพลิงของพระนเรศวรมหาราชจริงหรือไม่ครับไม่จริงค่ะแต่เป็นที่ถวายพระเพลิงของพระเถรคันชองเป็นที่ปลงศพของมหาเถรคันชองเนาะใช่ค่ะ แต่ไม่ใช่ของพระนเรศวรพระมหาเถรคันชองนี้เป็นพระสังฆราชใช่ป่ะของพระนเรศใช่ป่ะยังไงนะครับอาจารย์หนึ่งเขาเป็นพระสังฆราชฝ่ายอะไรเช่นว่าก็คือพระเป็นพระป่าเป็นสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายอรัญวาสีอรัญวาสีคือพระสังฆราชฝ่ายพระป่าเพราะว่าวิญญาณข้างหลังหนูบอกว่าเป็นพระที่เผาของพระสังฆราชพระนเรศโอ้องค์ดำแสดงว่าเราต้องใช้คำว่าถวายพระเพลิงเหมือนกันไหมครับหรือใช้คำว่าอะไรครับต้องถวายพระเพลิงนะถวายพระเพลิงเหมือนกันเนาะใช่ไม่ใช้คำพระนเรศไม่ได้มาเผาที่นี่หรอกค่ะครับผู้ชมครับผมมีความสุขจังเลยอะวันนี้ผมได้รู้สึกว่า EP นี้ในการ2 EP ไลฟ์ของเราค่อนข้างยาวนะคุณผู้ชมแต่ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันสอดคล้องมากแล้วทำไมเราถึงต้องเริ่มที่นี่เพราะว่าวัดวรเชษฐ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสามเหลี่ยมพลังงานที่ตั้งแต่สมัยพระนเรศมีการเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นวัดวรเชษฐ์วัดลอดช่องหรือวัดมหาเถรคันช่องแล้วก็วัดกระซ้ายนี่นะครับเป็นสามเหลี่ยมพอดีเลยเป็นเหมือนลักษณะเหมือนพีระมิดด้วยเชื่อว่าถ้าสวดมนต์หรือทำพิธีพร้อมกันจะช่วยปกปักรักษากรุงศรีอยุธยาไม่ให้แตกจากข้าศึกได้ถูกไหมครับค่ะวัดนี้เป็นวัดของพระมหาเถรคันชอง 100% พี่เพราะพระนเรศท่านสร้างเพื่อเป็นเหมือนพระอาจารย์ท่านท่านบอกหนูว่าอะไรนะสร้างเพื่อพดุงดวงอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนวางดวงของพระนเรศเอาไว้ที่เนี่ยวางดวงเมืองไว้ว้าวคุณผู้ชมครับอยากจะรู้นะครับว่าท่านผู้ชมอยากทราบว่าชายคนรักของน้องแสนดีที่ตามมาตั้งแต่
้นคลิปจนถึงปัจจุบันนี้เขายังตามอยู่ใช่ไหมครับค่ะเขาเป็นใครลองไปดูอีพีเต็มๆของปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่เฮี้ยนที่สุดในประเทศครับเฮี้ยนถึงขนาดว่าต่างประเทศ National Geographic ให้อันดับ8ของเอเชียสุดยอดค่ะและนี่คือทั้งหมดของส่องผีไลฟ์นะครับแซนดี้มีอะไรอยากจะพูดไหมครับค่ะก็จริงๆแล้วขนาดแบบว่าวัดกลายเป็นแบบเหมือนซากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเขายังมีความสวยงามแซนเชื่อว่าในอดีตจะต้องสวยมากๆด้วยแซนก็อยากแบบคือจริงๆแล้วอยุธยามันเหมือนเป็นบทเรียนอะไรหลายๆอย่างด้วยอย่างการเสียกรุงครั้งที่แล้วครั้งที่สองใช่ไหมคะแซนว่ามันแอบสอนอะไรเราด้วยนะคะถ้าเราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์จริงๆว่าจริงแล้วปัญหาหลายอย่างมันเกิดจากคนในประเทศอะไรเงี้ยค่ะฉันว่ามันก็คือเดี๋ยวนี้มันพูดยากเนาะแบบครึ่งทางของการร่วมส่องผีของเราเป็นยังไงครับถ้าร่วมทางใช่ไหมคะก็ฉันว่าแค่นี้ก็หลอนแล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์เลนนี่แอบบอกว่าแบบแซนได้กลิ่นอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะแบบกลิ่นหอมๆเพราะเขาตามแซนตลอดเลยและนี่คือทั้งหมดของส่องผีไลฟ์นะครับผีจะมีจริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับแต่กฎแห่งกรรมมีจริงและหนึ่งดวงจิตไม่ได้จบเพียงแค่ความตายอย่าลืมนะครับหลังจากนี้ชมช่อง8ครับกดหมายเลข27นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ